โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ขอบคุณนะครับขอโทษด้วยที่ต้องรบกวนอีกครั้งคือจริงๆวันนี้ก็ไม่นึกว่าจะมีคิวอะไรแบบพวกนี้ติดประชุมกันยาวเลยแล้วก็พยายามตามข่าวมาเรื่อยๆเพราะว่าตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับเราก็เพิ่งรู้พร้อมๆกับทุกๆคนณตรงนี้แหละอาจจะรู้เร็วกว่าสัก2นาทีแค่นั้นเองแล้วก็ได้มีการพยายามพูดคุยสื่อสารตลอดในเบื้องต้นก็คงเป็นอย่างที่คุณพ่อของน้องปันๆได้ออกมาแถลงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทาง GTH เองเนี่ยก็ได้รับทราบในเบื้องต้นก็คือด้วยความตกใจแล้วก็รู้สึกช็อกนิดหน่อยแต่ว่าก็แค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเราก็รู้สึกว่าเราดีใจอยู่อย่างหนึ่งคือที่ครอบครัวของทางน้องปันและคุณพ่อเองมาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเขาจะออกมาพูดด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงซึ่งในมุมของทาง GTH เองเนี่ยครับมันไม่มีใครนึกหรอกครับแล้วก็ตัวน้องเองก็อายุเพิ่ง16เองอ่ะแล้วก็จากการทดลองไปครั้งเดียวของน้องอันนี้เนี่ยมาถึงนาทีนี้เองเนี่ยตัวน้องเนี่ยก็ผมว่าเขาได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มหาศาลกับชีวิตเขาแล้วอ่ะแล้วก็ผมว่านาทีนี้เองทุกๆคนเนี่ยไม่ได้มีใครแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนมีแต่รู้สึกว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะมันพูดยากจริงในฐานะที่ว่าก็เป็นพ่อที่มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็ทำให้สถานการณ์นี้มันเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อทุกคนน่ะก็รู้สึกว่ามันน่าตีอ่ะในความเป็นจริงนะฮะมันน่าตีจริงๆแต่ว่าจากการพูดคุยทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเกิดจากความที่รู้เท่าไม่ถึงการของเด็กจริงๆครับนะครับแล้วก็ตัวพ่อเองเนี่ยที่คุณพ่อเองที่ได้คุยกันล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ได้มาพูดคุยกับทุกท่านไปแล้วเมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็บอกว่าทางครอบครัวน้องปันเองก็ตัดสินใจว่าจะให้น้องปันพักช่วงหนึ่งเลยพร้อมกับที่จะกลับไปพร้อมที่แบบว่าด้วยความเพื่อที่ได้มีเวลาในการที่กลับไปคบคิดในสิ่งที่ได้กระทำไปโดยที่รู้ไม่เท่าไม่ถึงการเนี่ยแต่มาได้ส่งผลยิ่งใหญ่มากๆกับสังคมแล้วก็แฟนๆแล้วก็คนที่คอยติดตามผลงานของน้องอยู่ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับทางเราก็รู้สึกเห็นใจกับทางครอบครัวของน้องปันมากครับครับนี้ในเบื้องต้นก็ถือว่ารับรู้ด้วยความตกใจแล้วก็แต่สนับสนุนนะครับสนับสนุนในการสิ่งที่ทางครอบครัวน้องปันตัดสินใจออกมาอย่างนี้ครับ